พลงมันได้มาจากถุงขนมถุงหนึ่งไม่ควรบอกยี่ห้อไม่เป็นไรครับครับก็เจออยู่บนเครื่องบินนะครับผมว่าถามเพื่อนว่าพี่อันนี้จะว่าอะไรนะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเขาก็แบบทำอะไรที่มีหลักฐานนะมีร่องรอยหรือแบบที่อะไรผมก็เจ๋งดีอะไรครับจริงๆแล้วเพลงผมแต่งมันมีชื่อเพลงก่อนหน้านั้นแบบก็ยังไม่ค่อยชอบเนี่ยพอเจอคำนึงโอเคมันก็ใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าแจ๊สนี่ก็มีพัฒนาการมายาวนานแล้วก็เราก็มีคอมโพเซอร์เก่งๆอยู่ในประวัติศาสตร์แจ๊สเยอะนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันอิ่มตัวบ้างไหมครับในการที่เราจะแต่งเพลงใหม่ๆแล้วเหมือนกับมันก็มีเหมือนกับว่ามีคนที่ทำออกมาสมบูรณ์ดีอยู่แล้วในรูปแบบต่างๆในสไตล์ต่างๆเงี้ยเราจะฉีกหนีเราจะหลบหรือเราจะสร้างสรรค์ให้เกิดความแปลกใหม่ได้อย่างไรครับครับขอเชิญจันเอฮะยากที่สุดเลยยากที่สุดเลยคำถามนี้ครับก็มันก็เป็นเรื่องยากครับเพราะว่าเขาก็ทำมากันแบบหลายแบบเกือบแทบทุกรูปแบบแล้วอะครับก็เป็นการยากที่จะทำแต่เราก็พยายามที่จะหาหนทางใหม่ๆครับไปเรื่อยๆจากอะไรบ้างครับคิดว่าก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟสซิ่งครับเรื่องของริทึมเรื่องของการมิกซ์ของหลากหลายไอเดียต่างๆอะไรเงี้ยครับครับครับด้านหนึ่งมีคนบอกว่ามันอาจจะทำจากการเรียกว่าเป็นการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่ของแจ๊สกับการอิมพอร์ตหรือการหยิบเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือถ้ามองจากประวัติศาสตร์แจ๊สก็คือว่าเดี๋ยวบางทีเขาก็ไปเอาองค์ประกอบของดนตรีเต้นรำด้านลาตินมาบ้างเอาร็อกมาบ้างมีแจ๊สร็อกฟิวชั่นเอสแจ๊สนะครับพอมีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะเต้นรำท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอย่างหมอลำหรือมาจากทางเหนือเนี่ยพวกสล็อตสอดซึ่งเอามาเล่นกับแจ๊สได้ไหมครับมีครับมีเกิดขึ้นได้ครับเพราะอย่างอาจารย์ผมที่มอพายัพทางภาคเหนือก็ทำแล้วครับแล้วก็ได้เล่นออกได้มาเล่นที่บางกอกแจ๊สเฟสติวัลด้วยครับครับครับมันยังไปต่อได้ไหมครับหรือว่ามันตันหรือว่ามันจะกลมกลืนผมว่ามันก็สามารถไปต่อได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพัฒนามันต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ